นะแต่บ้านกกอกไลฟ์หลังแม่ชมพู่แยกทางที่เขยลั่นพี่สาวโทษตัวเองบ้างโต้ปมเกรี้ยวกราดสะดิ้งจนอยู่ไม่ได้อย่าหาว่าผมเสือกนะแต่บ้านกกอกไลฟ์หลังแม่น้องชมพู่ประกาศแยกทางที่เขยลั่นพี่สาวโทษตัวเองบ้างโต้ปมเกรี้ยวกราดสะดิ้งจนอยู่ไม่ได้อย่าโบยว่าน้องพ่อแม่นะแต่บ้านกกอกนะของน้องชมพู่ออกมาพูดผ่านโซเชียลหลังจากแม่น้องชมพู่ไลฟ์ประกาศแยกทางสามีพร้อมแฉหมดทั้งน้ำตาถูกนอกใจเป็นปีพร้อมข้อความว่าเรื่องสมมุติยืมปากคุณไม่ยอมรับผิดอะไรเพราะคิดว่าตัวเองถูกเสมออ่านข่าวแม่น้องชมพู่ร่ำไห้รอหย่าชีวิตเหลือแค่สะดิ้งรับไม่ไหวแชร์ผัวพาผู้หญิงนอนในบ้านเป็นปีจ่อใช้กม.จัดการน้องโดยนะแต่กล่าวว่าดีเหมือนกันที่เขาออกมาไลฟ์สดอย่างนั้นอย่าหาว่าผมเสือกเลยนะในส่วนเรื่องพวกนั้นเราจะไม่ยุ่งแต่ทุกครั้งเขาชอบพูดผู้สูญเสียชอบพูดว่าน้องไม่ดีนะตายไม่ดีตายายมีปัญหาอยากบอกให้นะพี่ต้องจำไว้พี่เคยโทษตัวเองบ้างไหมมีแต่โทษน้องน้องไม่ดีน้องมาหาผลประโยชน์ตายายรักลูกไม่เท่ากันพี่คิดไปเองอิจฉาริษยาน้องน้องเขาเข้าไปช่วยก็หาว่าหาผลประโยชน์พอเขาออกมาก็หาว่าเขาไม่ดีเป็นอย่างนี้มาตลอดลองโทษตัวเองบ้างรู้ว่าสักวันที่ต้องออกมาพร่ำเพ้ออย่างนี้แต่ผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องครอบครัวพี่แต่สุดท้ายมาโบยว่าน้องน้องใหญ่โน่นนั่นนี่เริ่มเกรี้ยวกราดต้องให้สะดิ้งขึ้นไปอยู่ที่บ้านไม่มีผมเคยบอกแล้วว่าเรื่องของเราเคลียร์ไปทีละอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้คือพี่ไม่เคยมองเลยพี่สาวคนนี้ไม่เคยมองว่าตัวเองผิดใครไม่ยอมอยู่ใต้อานัตเมื่อไหร่จะไม่ยอมทันทีเหมือนที่นะแต่โดนไม่พอใจกูฟ้องกูแจ้งความแต่พี่สาวคนโตไม่เขาคงมองว่าผมเป็นน้องอยู่จะเกลียดจะชังอะไรก็ช่างแต่ผู้สูญเสียเอาแต่ใจผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ผู้ชายไม่ใช่ขี้ข้าผมเคยพูดหลายครั้งคนหนึ่งชอบบังคับผู้ชายไม่ได้ดั่งใจก็มาร้องไห้เรื่องพวกนี้ต้องไปคุยกันต่างหากไม่ควรเอามาพูดในโลกออนไลน์คนในครอบครัวเขารู้หมดอยู่แล้วอยากบอกพี่ต้องโทษตัวเองเสียบ้างที่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างใครแต่อย่ามาโบยว่าคนอื่นคลิป ถ้าแบบนี้จะกลายเป็นเกลียดกันเจนนี่ยิวเคลียร์ใจสามีไม่ตลกด้วยตอบชัดจะเลิกไหมถึงกับปล่อยโฮเจนนี่ยิวเคลียร์ใจหลังสามีไม่ตลกด้วยและมีดราม่าทัวร์ลงตอบชัดจะเลิกไหมถ้ายังเป็นแบบนี้จะกัดกินความรู้สึกไปเรื่อยๆจะกลายเป็นเกลียดกันและจำทนจากกรณีสามีหึงเดือดเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสามีอย่างยิวฉัตรมงคลหึงเดือดเจนนี่กลางไลฟ์สดปมพูดถึงนุกธนดลทำเอายิวปาของใส่หน้าเจนนี่เลยกลางไลฟ์และออกอาการโกรธแรงไม่ตลกด้วยจนเดินออกไปโดยเจนนี่พูดถึงนุกที่หอมแก้มยิวสามีด้านเจนนี่เลยบอกว่าได้พูดแกล้งว่านุกอย่าทำแบบนั้นมีอะไรมาลงที่ฉันปกติก็พูดได้หรือว่าสวยเหรอก็เลยหึงฉิบหายแล้วพรุ่งนี้เต็มติ๊กต็อกยิวหึงเจนนี่งานเข้าแล้วก่อนจะมีดราม่าต่างๆนานาทั้งห่วงเจนนี่ง้อยยิวได้หรือยังดีกันหรือยังบ้างก็ดราม่ายิวทำรุนแรงปาของใส่เจนนี่ภรรยากลางไลฟ์ปมหึงนุกธนดลเป็นต้นงานนี้มีการเคลียร์ใจเจนนี่กับยิวจับเข่าคุยโดยเจนนี่ขอโทษยิวอีกรอบพร้อมทั้งยอมรับผิดว่าเราไม่ควรพูดแบบนั้นต่อหน้าคนเยอะๆแล้วมันทำให้ตัวเองเสียความรู้สึกเสียหน้าเขาพูดพล่อยๆเขาไม่ทันคิดเขาขอโทษเขาขอโทษตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อกี้เขาก็ขอโทษยิวก็บอกว่าอยากให้พูดแบบนี้กับเขาไม่เฉพาะในไลฟ์เพราะเขาไม่อินการพูดหน้าไลฟ์เพราะหน้าไลฟ์เราไม่ได้เป็นตัวเราจริงๆเจนนี่อธิบายว่าถามพวกนี้คนในไลฟ์เขาควรจะนิ่งไหมพวกนี้ก็บอกว่าขอโทษแล้วก็นิ่งเดินขึ้นไปทำมึนๆแล้วก็ไปนอนซะพรุ่งนี้ก็ดีขึ้น
แต่มันก็ไม่ดีขึ้นยิวเปิดใจตอนหนึ่งว่าทําไม่ได้ผิดมันดีอยู่แล้วแค่ว่าเขาต้องการเวลาลูกต้องการเวลาลินลี่น้องเจนนี่ก็มาสนับสนุนพี่เคยบอกพี่สาวว่าไปเที่ยวบ้างหยุดไลฟ์บ้างทั้งนี้ยิวยังเผยอีกว่าไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้แค่อยู่บ้านทำของกินกันแบบนี้ก็มีความสุขแถมลินลี่ต้องมาช่วยโค้ชให้พี่สาวอีกแรงให้หยุดไลฟ์บ้างโดยยิวบอกอีกว่าเหมือนถามว่าผมจะเลิกกับเจนไหมผมจะไม่เลิกกับเจนเพราะว่าผมรักเจนและรักลูกมากผมไม่อยากให้ลูกขาดแม่ไม่อยากให้ลูกขาดความอบอุ่นแต่ว่าถ้ามันยังเป็นแบบนี้มันจะกัดกินความรู้สึกไปเรื่อยๆและจนมันรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นเกลียดกันจริงๆเกลียดกันและจำทนผมเลยพยายามพูดแบบนี้กับเจนหลังเคลียร์ใจเจนนี่สุดกลั้นน้ำตาปล่อยโฮโดยยิวเช็ดน้ำตาปลอบว่าถ้าตัวเองทำงานน้อยลงตัวเองจะมีเวลาโฟกัสครอบครัวตัวเองจะเข้าใจมากกว่านี้เขาบอกแค่นี้พอเจนนี่ร่ำให้เผยความรู้สึกเช่นกันว่ามันอาจจะยังเยอะไปในความคิดตัวเองแต่เหมือนที่ผ่านมาเขาก็คิดว่าเขาก็ลดลงมาเยอะคอนเสิร์ตเขาก็ปฏิเสธไปเยอะมากเขาก็พยายามแต่มันก็ยังไม่ดีพอก่อนทั้งคู่จะกอดกันเคลียร์ใจกลับมารักกันเหมือนเดิมขึ้นเบอร์หนึ่งอาเซียนทีมชาติไทยอยู่อันดับเท่าใดในโลกหลังเสมอซาอุดีอาระเบียควันหลงหลังการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในเกมที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกเสมอกับซาอุดีอาระเบียอันดับ56ของโลกเป็นการส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม Fจากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ทีมช้างศึกจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการมี5คะแนนเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่ม F รวมถึงสถิติการลงสนาม3เกมไม่เสียประตูเลยแม้แต่เกมเดียวโดยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับอุซเบกิสถานรองแชมป์จากกลุ่ม B โดยจากการอ้างอิงของเพจ Facebook ข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยได้คำนวณคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งอย่างไม่เป็นทางการหลังการเสมอกับซาอุดีอาระเบียว่าจะทำให้คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งของทีมชาติไทยขยับขึ้นอีกด้วยโดยจะบวกเพิ่มอีก 7.72 คะแนนจาก 1,198.86 เพิ่มเป็น 1,206.58 คะแนนและจะขยับจากอันดับ113ไปอยู่ที่100ของโลกอย่างไม่เป็นทางการรวมถึงผลคะแนนดังกล่าวยังทำให้ทีมชาติไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นที่หนึ่งของอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามที่ทำผลงานได้ไม่ดีนักโดยไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยทำให้มีแต้มลบ-41.00 คะแนนและอันดับโลกจากอันดับ94ตกลงไป11อันดับลงไปอยู่ที่105ของโลก